สวัสดีครับก็มาพบกับมุมมองทางเทคนิคต่อนะวันนี้แจ้งแจ้งนิดหนึ่งก่อนนะครับว่าตอนนี้คําถามเนี่ยบริผมดูได้แค่ในตัวของ y o u t u b e นะครับดังนั้นถ้าเกิดใครพิมพ์คําถามมาเนี่ยอย่าอย่าพิมพ์มาใน f c e e o o o นะพิมพ์มาใน y o u ูทูปนะผมจะเห็นนะครับสำหรับภาพทางเทคนิคนะครับก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับแต่ก็ขึ้นมาประมาณ2-3วันติดละนะครับแต่การขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการขึ้นแบบกระจุกตัวนะครับเพราะว่าหุ้นที่ทำนิวไฮเนี่ย ไม่ค่อยจะเร่งตัวขึ้นมาเลยนะครับเราลองสังเกตเส้นสีฟ้าเนี่ยหุ้นที่ทำนิวไฮเนี่ยไประดับขึ้นมาก็จริงแต่จะเห็นว่าโอ้ขึ้นแบบขึ้นแบบน้อยมากนะครับมันไม่เหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้เลยนะครับช่วงก่อนหน้าเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้มันขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะรอบตรงนี้นะครับรอบตรงนี้หรือรอบตรงนี้เนี่ยเราเห็นว่าหุ้นที่ทำนิวไฮเนี่ยเส้นสีฟ้าเนี่ยพุ่งขึ้นแบบเร็วมากอันนี้พุ่งขึ้นเร็วมากนะครับเนี่ยพุ่งขึ้นเร็วมากแต่เห็นล่าสุดเนี่ยพุ่งขึ้นแบบค่อนข้าาาาางเเเเบนนะรรก็ลยปมิว่่่ใใภพหญี มันก็ยังเป็นลักษณะของไซเวย์อยู่นะครับการเกณฑ์กาไรช่วงเนี้ก็ต้องยอมรับว่าม,มันยากเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าคุณี่ขึ้นเนี่ยมันไม่เยอะแล้วก็เป็นการขึ้นแบบกระจุกตัวนะครับมาดูในกราฟลาย30นาทีกันนะครับสำหรับกราฟลาย30นาทีเนี่ยเรายังตีในแนวเดิมอยู่เลยนะครับเมื่อวานนี้เราก็ตีเป็นดาวเทรนชาน n e ลประมาณนี้นะครับว่ากรอบบนเนี่ยมันประมาณ1 4 60 1 4 6 1 นะครับก็ขึ้นมาทดสอบเนี่ยสวันติดละก็ไม่ผ่านนะครับเนี่ยมีตรงนี้ทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมก็มองว่าวันนี้ก็ยังติดติดแถวนี้อยู่แหละสำหรับภาพของเซดินเด็กนะครับก็มองว่า1460คือแนวต้านนะครับส่วนแนวรับเนี่ยที่ไม่ควรหลุดเนี่ยคือ1453นะครับคือถ้าเกิด1453มันไม่หลุดเนี่ยมันก็ยังพอแบบยือย้อๆได้อยู่ว่าอาจจะเป็นการแกว่งในกรอบแคบแต่ถ้าเกิดหลุด1453เนี่ย อาจจะเห็นการพักลงมาแถวประมาณ1444ได้สําหรับตัวของเซดิ n เด็กนะครับก็ยังเน้นย้ําเหมือนเดิมว่าเล่นแบบระวงังนะครับเล่นแบบ conservative นะครับก็ไม่จําเป็นต้องอบูมากสําหรับในช่วงนี้นะครับสำหรับตัวของ FUTURE นะครับเราก็แนะนำเวทแอนด์ซีมาแทบจะทั้งสัปดาห์แล้วนะครับผมว่าวันนี้ถ้าเกิดมันมีจังหวะขึ้นมาก่อนเนี่ยอาจจะไปรอดักช็อตที่โซนด้านบนนะครับคือถ้ามันถึงกรอบบนเนี่ยประมาณใกล้ๆตรง928 930เนี่ยจะเป็นจังหวะในการช็อตเก่งกำไรสำหรับตัวของฟิวเจอร์ได้นะครับก็รอช็อตด้านบนแล้วกันสำหรับฟิวเจอร์นะครับส่วนราคาทองคำนะครับทองคำเนี่ยปรับตัวลงมาต่อนะครับปรับตัวลงมาต่อตอนนี้เริ่มหลุดต่ำกว่าเส้น20วันลงมาละนะครับเมื่อวานนี้เรามีการคุยกันไปนิดนึงว่าทองคำเนี่ยภาพรายวันเนี่ยมันแตกเส้น20วันแล้วก็จริง แต่ภาพลายสัปดาห์เนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหห่างจากเส้น20วันเนี่ยอ20สัปดาห์เนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับเราก็เลยมองว่าทองคำเนี่ยช่วงเนี้ยมันอยู่ในช่วงของการย่อตัวนะครับเวลาย่อลงมาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้น่าซื้อมากคือถ้าเกิดซื้อเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการเล่นแบบสั้นๆเฉยๆสมมติถ้าเราเล่นสั้นๆเนี่ยก็คือสมมุติเราเราซื้อแบบถว่ามาง2 2,006เนี่ยเวลาเล่นรอบรีบาวเนี่ยเราก็ต้องแบบเวลาเรารีบาวเนี่ยเราก็ต้องหวังว่า มันมันจะขึ้นแล้วมันแบบการเทคโรฟิตเนี่ยมันต้องไม่ได้หวังการทำไฮใหม่นะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยจะเห็นว่าแถวเส้น20สมเนี่ยสมมติเราซื้อเสร็จเนี่ยเราก็จะคาดหวังการทําแบบนิวไฮขึ้นมาได้นะครับแต่ตอนนี้เรามองว่าถ้าเกิดเราซื้อแถวเส้น20เนี่ยมันก็อาจจะขึ้นมาแบบไม่เกิน2640หรือมาณสอแล้วก็ซึมลงมาต่อเพราะาภาพรายสัปดาห์เนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับงั้นถ้ารีบาวก็ได้รีบาวสั้นๆนนเฉยๆสำหรับ ตัวของราคาทองคําส่วนน้ํามันนะครับน้ํามันเนี่ยเส้น200ก็คงเป็นแนวต้านเหมือนเดิมนะครับพอทดสอบไปต้นสัปดาห์ละมันไม่ผ่านแต่การลงมาเมื่อวานนี้เราจะเห็นว่าลงมาที่เส้น20เนี่ยเริ่มยืนได้ไม่หลุดนะครับดังนั้นเราเลยมองว่าราคาน้ํามันเนี่ยน่าจะเล่นในกรอบประมาณนี้นะครับเส้น20คือแนวรับเส้น2 0 0คือแนวต้านก็จะเป็นการแกว่งในกรอบสําหรับราคาน้ํามัน ส่วนแนวโน้มค่าเงินนะครับสำหรับค่าเงินบาทเนี่ยจริงๆมันก็เป็นโซนเป็นโซนแนวต้านแล้วแหละนะครับสำหรับตัวค่าเงินบาท3 3.5มเนี่ยมันก็เป็นโลของช่วงนี้นะครับคือเดือน5ปี2023สส่วนตอนนี้ก็ขึ้นมาตรงนี้ละนะครับก็เป็นโซนของแนวต้านละผมก็เลยคิดว่าเป็นจังหวะในการเล่นฝั่งช็อตได้นะครับแต่การเล่นช็อตเนี่ยอาจจะเป็นการแบบค่อยๆทยอยช็อตก็ได้นะครับก็แถวประมาณ 3 3.5เนี่ยอาจจะเป็นจุดช็อตส่วนหนึ่งนะครับแล้วใกล้ๆ34 4ก็เป็นจุดช็อตอีกส่วนหนึ่งสำหรับตัวของค่างเงินบาทนะครับก็เน้นเป็นทยอยฝั่งช็อตล้วกันนะครับเช่นเดียวกับตัวของเงินเยนนะครับสำหรับเงินเยนเนี่ยเราก็มองว่าโซนแนวต้านก็แถวนี้นะครับก็149.5ก็เป็นแนวต้านแรกส่วนเส้น200วันเนี่ยประมาณ151ก็เป็นแนวต้านที่2นะครับก็ สะสมช็อตละกันนะครับขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้นะครับก็เป็นจังหวะในการช็อตได้ถัดมานะครับเดี๋ยวมาที่ตัวของค่าเงินยูโรนะครับสำหรับค่าเงินยูโรก็อ่อนค่าลงมานะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นแท่งแดงยาวลงมานะครับเพราะว่ายูโรเนี่ยมันหลุดแนวรับที่1.1มาแล้วนะครับเราก็มองว่าเส้นแนวรับถัดไปเนี่ยคือแถวเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับตอนนี้ค่าเงินยูโรเนี่ย ผมว่าก็อาจจะไม่ใช่เป็นจังหวะเทรดเท่าไหร่นะครับเน้นไปเล่นเก่งมำไลฝั่งช็อตตัวของ USDTHB หรือว่า USDJPY มากกว่านะครับถัดมานะครับก็มาที่ภาพของเซกเตอร์โลเทชันนะครับสำหรับภาพเซกเตอร์โลเทชันเนี่ยตอนนี้กลุ่มแพคเกจจิ้งเนี่ยหลุดจากโซนของ leading ละนะครับที่เป็น leading อยู่เนี่ยจะมี i n น u ั l a n นนะครับ ICT, นะครับ transportation เพงเข้ามาใหม่นะครับ finance ก็ลงมาโซนของ l g g i n n g นะครับวันนี้ผมอยากให้ดูกราฟบอลย d นิดหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะนี้เป็นกราฟของบอลย l นนะครับอันนี้เป็นบอลยูนสิบปีของสารัฐนะครับสำหรับกราฟของบอลย l d เนี่ยเราจะเห็นว่าแถวประมาณช่วงนี้นะครับกลางเดือน9เนี่ยที่มันมีการประชุมเสร็จเนี่ยนะครับ หลังจากที่ประชุมเฟดเสร็จเนี่ยถึงแม้เฟดจะลดดอกเบีย้ยนะครับแต่บอลยูเนี่ยมีการขึ้นเนี่ยสวนทางขึ้นไปนะครับก็เป็นลนักษณะของการแบบเซวอนแฟกในตัวของบอลแหละนะครับแต่ตอนนี้บอลยูเนี่ยขึ้นมาเยอะละนะครับเริ่มขึ้นมาเยอะละผมมองว่าบอลยูเนี่ยมันเริ่มมาโซนแนวต้านละสมมุติเราตีเส้นดาวเทรนเนี่ยแถวเนี้ยก็โซนแนวต้านละนะครับแล้วก็เส้น200เนี่ยก็เป็นโซนของแนวต้านนะครับผมก็เลยมองว่าบอลยูตรงนี้เป็นเริ่มเป็นโซนแนวต้านละดังนั้นบอลยูเนี่ย มีโอกาสจะกลับลงมานะครับซึ่งถ้าเกิดบอลยิเนี่ยถอยลงมาเนี่ยพวกหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะฟื้นตัวนะครับน,นี้ก็วันนี้เลยเลือกมาตัวแรกก็อาจจะเป็นหุ้นในกลุ่มของโรงไฟฟ้าเลยนะครับก็เป็นตัวของ B ีกริมนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับตัวของ B ีกริมเนี่ยภาพโดยรวมก็เป็นกรอบ ไซด์เวละนะครับก็กรอบล่างเนี่ยประมาณ22.5ส่วนกรอบบนเนี่ยคือเส้น200นะครับการนี้มันลงมาแตะกรอบล่างไปแล้วเนี่ยแล้วมันยืนได้ไม่หลุดเนี่ยนะครับเราก็มองว่ามีโอกาสจะฟื้นตัวแนวรับนะครับแถวประมาณ23.1นะครับสต็อปลอวถ้าต่ำกว่า22.5ส่วนเป้าหมายนะครับคือ24แล้วก็25บาทนะครับเผื่อๆไปเลยสำหรับ GPSC นะครับถามว่าจริง GPSC เล่นได้ด้วยไหมก็ ก็เล่นได้นะครับคือ GPSC เนี่ยก็เป็นกรอบไซด์เวย์เหมือนกันแหละนะครับประมาณใกล้ๆดุง46 4 5 5กเนี่ยก็เป็นแนวรับส่วนแนวตั้งก็4950ก็เป็นกรอบไซด์เวย์เหมือนกันนะครับแต่วันนี้เราเลือกเป็นตัวบีคริมเพราะว่าบีริมมันเป็นเป็นไซด์เวย์แบบกรอบ,ก,อบกว้างกว่านะครับก็อาจจะมีรอบให้เล่นแบบกว้างกว่านะครับจิงเล่นได้ทั้งคู่นะครับมาที่ตัวที่2นะครับเป็นตัวของ TTB นะครับ สำหรับ TTB ก่อนหน้าเนี่ยลงมาแรงเหมือนกันนะครับคือหลุดเส้น20วันมาเนี่ยลงมาแรงผมก็เลยต้องรอดูก่อนว่าอ่ลงมาเนี่ยมันมีมันมีแรงซื้อกลับหรือเปล่านะครับคือปกติหลุดเส้น20วันเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบนะครับแต่ TTB เนี่ยมันจะมีแนวเบรกเดิมอยู่เนี่ยประมาณ1.87เเนี่ยคือไฮเดิมตรงนี้นะครับเวลามันถอยลงมาเนี่ยเราก็จะมาดูก่อนว่าเอ๊ะมีแรงซื้อกลับเข้ามาหรือเปล่าถ้าเกิดมีแรงซื้อกลับเข้ามาเนี่ย แปลว่าการย่อลงมาเนี่ยยังลุ้นเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อได้นะครับ c a นเดลสติ๊กเมื่อวานเนี่ยเป็นการกลับตัวนะครับเราก็เลยมองว่าเป็นการย่อเพื่อขึ้นอยู่สําหรับตัวของ TTB แนวรับ1.88สต็อปล้อตต่ำกว่า1.84เป้าหมายคือ1.94แล้วก็2บาทสําหรับ TTB นะครับถัดมาเป็นตัวของเซฟเต้นะครับเซฟเต้รอบที่แล้วเนี่ยคือเราจะไปลุ้นแพทเทิร์นของ Inverted h e a d and s h o เด d ร er ์นะครับ แต่สุดท้ายเนี่ยไม่เกิดเพราะว่าแนว neckline เนี่ยมันไม่เบร a นะครับมันก็เลยไม่ได้เกิดเป็น i n w a ด d head a n shoulder แต่ภาพที่มันเกิดขึ้นมาแทนเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นการแกว่งในกรอบของ downtrend channel นะครับเป็นการแกว่งในกรอบของ downtrend channel เมื่อวานเนี่ยลงแรงเหมือนกันนะครับมีการทำ lower low, low ลงมาแต่เป็นการทำ lower low ที่มีสัญญาณการกลับตัวนะครับในแง่ของ indicator เนี่ย RSI ก็ ฟอร์มไดเวอร์เจนขึ้นมาส่วนตัวของ n d l e สติ c กนะครับฟอร์มเป็นรูปแบบแฮมเมอร์ขึ้นมาเราก็เลยมองว่าตรงนี้ก็เป็นจังหวะในการเล่นรอบเทคนิครีบาวได้สำหรับเซเปตแนวรับ66สต็อปรอถ้าต่ำกว่า64.5เป้าหมายคือ69.5แล้วก็71.5สําำหรับเซเปตนะครับเราข้ามไปหุ้นนอกเซตร้อยกันบ้างนะครับสำหรับหุ้นนอกเซตร้อยเนี่ยตัวแรกนะครับเลือกเป็นตัวของเอ f l e x สำหรับตัวของเ d f l ฟเนี่ยภาพใหญ่เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นไซด์เวในกรอบนะครับเป็นไซด์เวในกรอบนี้นะครับ3.6เนี่ยเป็นกรอบบนแล้วใกล้ๆตรง3.1เนี่ยเป็นกรอบล่างเราเห็นการลงมาทดสอบกรอบล่างไปแล้วนะครับแล้วก็ยืนได้ไม่หลุด RSI ก็ยังอยู่ในเขตของ o v e r s o l อยู่นะครับแล้ก็เริ่มมีการตัดขึ้นเราก็เลยมองว่าเป็นจังหวะในการ ซื้อสําหรับตัว S อ l l x นะครับถ้าฟื้นตัวกลับขึ้นไปเนี่ยแนวต้านแรกคือเส้น200ที่3.36แนวต้านหลักคือ3.6ที่เป็นกรอบบนส่วนถ้าเกิดผิดทางเนี่ยต่ำกว่า3.04จ็เป็นจุด stop loss นะจะเห็นว่าเวลาเล่นในกรอบไซด์เว y เนี่ยถ้าผิดนะครับก็โดนไม่เยอะแต่ถ้าเกิดถูกเนี่ยนะครับอัพไซดมันก็เยอะกว่านะครับตัวถัดมาจะเป็นตัวของ s ซาบ a นะครับ s a บีนาเขาจะเป็นเรื่องของกรอบ Sideway up นะครับเป็นกรอบ s i ด์เว y up จะเป็นภาพประมาณนี้เลยนะครับเป็น up trend channel สำหรับตัว Sabina รอบที่แล้วเนี่ยมันไปชนกรอบบนนะครับก็เลยถอยกลับมานะครับถอยมาลึกนิดนึงมาชนกรอบล่างแต่ตอนนี้นะครับ stochastic ก็ตัดขึ้นและนะครับแล้วก็แตะกรอบล่างแล้วมีแรงซื้อกลับเราก็มองว่า Sabina เป็นการย่อเพื่อขึ้นแนวรับ22.6สตอปลอถ้าต่ำกว่า22.1 เป้าหมายนะครับ23.4แล้วก็24.2ที่เป็นกรอบบนสําหรับซาบีนานะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นไวส์นะครับอจําซาบีนาไว้ก่อนว่ามันเป็นกรอบอัพเทรนแนลนะครับแล้วแคนเดลเนี่ยกลับตัวส่วนตัวของไวส์เนี่ยนะครับไวส์ Vice เนี่ยก็เป็นลักษณะของอัพเทรนแนลเหมือนกันเนี่ยจะเห็นว่าไวส์ก็เป็นอัพเทรนแนลแบบนี้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราดูดีเทลเนี่ยนะครับดีเทลของการกลับตัวเนี่ยตัวซาบ,บีนาจะดูดีกว่านิดนึงเพราะว่า ตัวของซาบบิน่าตอนแตะกรอบล่างเนี่ยแล้วแคนเดลมันพลิกกลับมาเป็นบวกได้นะครับส่วนตัวของไวส์เนี่ยแตะกรอบล่างนะครับมันเป็นหางถือว่าเป็นการกลับตัวไหมก็ถือเป็นการกลับตัวแหละแต่ว่าเป็นการกลับตัวแบบอ่อนๆนะครับก็อนนี้ก็เป็นทริคของวันนี้แล้วกันว่าเวลาเราดูอัพเทรนชา์แนลเนี่ยแล้วดูแคนเดลสติ๊กคอนเฟิร์มเนี่ยถ้ากลับตัวแบบดีเนี่ยนะครับแคนเดลก็จะปิดเป็นเขียวไปเลยแต่ถ้าเกิด เป็นการกลับตัวอ่อนเนี่ยก็จะเป็นแบบมีมีป็นหางด้านล่างแบบนี้นะครับสำหรับแนวรับของไว้เนี่ยก็อยู่ประมาณ6.25สอ้าตอปลอตถ้าต่ำกว่า6.1เป้าหมายคือ6.75แล้วก็7.1สําหสำหรับตัวของไว้นะครับโอเคนะครับนี่ก็ครบถ้วนสำหรับมุมมองในเทคนิคนะครับเดี๋ยวถัดมาก็มาที่ตัวของคำถามนะครับตัวแรกนะเป็นตัวของ AI นะถามว่า AI เล่นเก่งกำไรได้ไหมนะครับผมว่า เอไอเนี่ยก็สามารถเล่นได้แหละนะครับถ้าเกิดมันมีการเบรกเอาท์แถวประมาณใกล้ๆตรง4.08นะครับถ้าผ่านตรงนี้ได้เนี่ยก็มีโอกาสจะขึ้นไปแถวไฮประมาณ4.24สําหรับ AI ระหว,ว่างซ็อฟล็อตประมาณใกล้ๆ4บาทแล้วกันนะครับคือถ้าไปวางด้านล่างเลยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เพราะว่าถ้าวางด้านล่างเลยเนี่ยริปลเวอต์มันไม่พอนะครับเลยต้องวางแถวประมาณ4บาทสําหรับตัวของ AI นะครับถัดมาเป็น3 b b i f นะครับตัวนี้เล่นได้นะครับเพราะว่า มีการ pull back ลงมาพอดีนะครับถ้วลงมาแถวเส้น20เนี่ยแถวประมาณ6.2 6.3เนี่ยก็เป็นจุดซื้อแนวต้านก็6.6ถึง6.8สำหรับ3 BBIF นะครับส่วนตัวของ BTC เนี่ยตามไม่ได้เนีเพราะว่ามันมัน break เส้น200ขึ้นมาแล้วนะครับนี้เรามัน break ผ่านมาละ3วันดังนั้นก็ไม่ควรจะไปไล่ตาม r s i ก็ประมาณ85ล้ผมว่าเยอะไปนิดนึงสำหรับ BTC นะครับก็แนะนำว่ารอจังหวะย่อก่อนล้กันนะครับ ัดมาเป็น c p n read นะครับ c p n read ก็เล่นได้นะครับคือเมื่อกี้ที่เราวิเคราะห์กราฟตัวของบอลยูไปเนี่ยนะครับคือบอลยูก่อนหน้าเนี่ยมันมีการปรับตัวขึ้นนะครับตัวของพวกกลุ่มฤดเนี่ยมันก็เลยโดนโดนขายทากาไรลงมาเดี๋ยวเรามองว่าบอลยูมันเริ่มชนแนวต้านละดังนั้นะกลุ่มฤดเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยมันก็เริ่มน่าจะกลับมาชนของมาที่แนวรับนะครับดับงนั้นตัวของ c p n read เนี่ยประมาณใกล้ๆตรง12.2เนี่ยนะครับผมว่าก็เป็นจังหวะในการเข้าซื้อได้เหมือนกันนะครับแนวต้านก็ 13, 13.5สนะครับส่วนตัวของแม็กกรุ๊ปนะครับตัวนี้ผมอาจจะรอ,อก่อนนะครับให้มันมีการแกว่งไซด์เวย์ให้เสร็จแล้วรอ,อการเบรกเอาท์หรือว่ารอโกลเด้นคอรสก่อนสำหรับตัวของแม็กกรุ๊ปก็จะเป็นจังหวะในการเล่นนะครับสำหรับ s t t p เนี่ยยังไม่ใช่ขาลงนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ไซด์เวย์อัพละคือก่อนหน้าเนี่ยถ้าไม่หลุดเส้น20วันเนี่ยโอเคเรารุนไซด์เวย์อัพได้อยู่แต่ตอนนี้หลุดเส้น20วันลงไปเนี่ยผมว่าภาพมันจะเป็นไซด์เวย์นะครับก็เสียจากไซด์เวย์อัพเนี่ย กลับมาเป็นไซด์เวย์นะครับตัวถัดมาเป็น FM นะ FM อาจจะยังไม่ค่อยดีนะครับก็ยังเป็นเป็นไซด์เวย์ดาวอยู่ผมก็ยังไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวนะครับถ้าติดอยู่ก็คงยังทำอะไรไม่ได้นะเพราะจุดคัดมันก็ไม่ใช่ตรงนี้นะครับจะถัวก็ถัวก็ไม่ไหวนะครับที่จุดตรงนี้นะครับสำหรับตัวของเอเชียนะครับเอเชียนสมมติเราเล่นเบรกเอาแถวปมา9.45แล้วเบรกไม่ไปเนี่ยแล้วมันถอยลงมาอย่างเงี้ย ต้องออกก่อนไหมนะครับต้องพยายามดูตรงกรอบล่างไว้นะครับว่ากรอบล่างหลุดหรือยังนะครับถ้ากรอบล่างเนี่ยแถวประมาณใกล้ๆตรง9.05หรือ9.1ยังไม่หลุดเนี่ยก็อาจจะยังลุ้นได้อีกหน่อยสําหรับตัวของเอเชียนนะครับคือย่อมาก็ยังไม่ได้หลุดตัวของเทรนด์ส่วนแบมก็เล่นกรอบไซด์เวย์ไปเลยนะครับ9บาทแนวรับใกล้ๆ10บาทก็เป็นแนวต้านก็ช่วงนี้ก็เล่นไซด์เวย์เข้าๆไปสําหรับแบมนะครับ ส่วน c o ปเปอร์ไวนะครับผมว่าการขึ้นเนี่ยเริ่มแปลกๆลกแล้วนะครับมันเริ่มขึ้นแบบกดไฮลงมาเรื่อยๆนะครับแปลว่ามันเป็นการเล่นในกรอบของดาวเทรนชานเลแบบนี้นะครับเราเลยคิดว่าขึ้นมา3-4วันติดและชนแนวต้านไม่ผ่านเนี่ยก็ไม่ใช่จังหวะไล่ตามนะครับก็อาจจะต้องแบบรอรับต่ำนะครับถ้าเกิดลงมาแบบ2.54อะไรเงี้ยนะครับถึงจะเริ่มซื้อได้สำหรับตัวของ c o p เปอร์นะครับ ส่วนไทยคมเราก็ยังชอบเหมือนเดิมแหละนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นไซด์เวอั up แล้วก็ลงมาแตะกรอบล่างเมื่อไหร่ก็มีแรงซื้อกลับตลอดนะครับดังนั้นใกล้ๆ13บาทก็ยังเป็นแนวรับอยู่นะครับแนวต้านก็14ถึง14.5สําำหรับตัวของไทยคมนะครับส่วนตัวของ PT นะครับโอ้ตอนนี้ Break new high นะครับเป็นการ breakak New h i g h ไปสำหรับ PT แล้วการเ r e a k new high ตรงนั้นเล่นได้ไหมผมว่าเล่นได้นะครับเพราะว่าตัวของ PT เนี่ย break high นะครับแล้วย่อมาเทสต,ตรงจุดที่มันเ r e a แล้วมันยืนได้ไม่หลุดเนี่ยประมาณ9.6เนี่ยก็ซื้อได้นะครับแล้วถ้าเกิดหลุดต่ำกว่า9.35เนี่ยตรงนี้ก็เป็น stop loss ไปนะส่วนเป้าหมายแรกคง10บาทก่อนนะครับแต่ก็ยังสามารถลุ้นการทำ higher high ไปได้สำหรับตัวของ PT นะครับส่วน BCP นะครับ BCP ผม กลางนะครับคือโดยรวมผมมองเป็นไซด์เวย์มากกว่าสําหรับตัวของ BCP นะเพราะก่อนหน้านี้เราเห็นว่ามีการเปิดแกลบเนี่ยสุดท้ายน่าจะถอยลงมาปิดก็ลงมาปิดเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ36กเนี่ยก็เริ่มเป็นโซนแนวรับแต่ก็แนะนําว่าพยายามดูก่อนว่า36มเนี่ยมันมีแคนเดลกลับตัวหรือเปล่าถ้ามีแคนเดลกลับตัวเนี่ยถึงจะน่าซื้อนะครับส่วน J T ไซด์เวย์เลยนะครับเส้น200คือแนวต้านแล้วก็แนวรับประมาณ16.4ก็กลางนะครับ ส่วน bcpg แนะนําถือต่อแหละนะครับคือตอนนี้ถึงแม้มันจะปรับตัวลงมาเนี่ยแต่ก่อนหน้านี้มันก็มี golden cross นะครับผมว่าโดยรวมก็เป็นการสะสมกําลังเพื่อรอการปรับตัวขึ้นมากกว่านะครับส่วนตัวของ PSL PSL นะ p s เเนี่ยเรามองเป็น u p พเทรนด์ช n แนลได้อยู่นะครับเนี่ยเราจะมองอเอ๊ะมันหลุดมานิดนึงนะ PSL นะครับถ้าหลุดมาอาเงี้ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่า u p พเทรนด์ชาแนลหลุดหลุดลงมาแต่ก็ยังพอ พอไหวอยู่นิดนึงเพราะว่าเส้น200ยังไม่หลุดนะครับอาจจะยังพอลุ้นได้ว่าเอ๊ะที่หลุดมาเมื่อวานเนี่ยเป็นฟอลหรือเปล่านะครับก็ยังยังพอลุ้นได้อยู่สําหรับตัวของ PSL นะครับแนวรับคือเส้น200นะรประมาณแ6 5ส่วนแนวต้านเนี่ยประมาณ9 9บาทก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันหลุดตรงนี้มาเราก็ให้แนวต้านจุดที่มันหลุดมาก่อนสําหรับ PSL ส่วน GPC เราคุยไปแล้วนะครับยิงก็แถวเนี่ยก็เล่นได้แหละนะครับมาที่ ATP 30นะครับ ATP 30ย่อมานะครับแต่หลุด up trend นะครับหลุด up trend มาหน่อยก็คงต้องรอดูไปก่อนสำหรับ ADP 30นะครับเอเชียเราคุยไปแล้วนะครับส่วน SGC นะครับตัวของ Warrant อผมขอวิเคราะห์ตัวแม่แล้วกันนะครับคือตัววอลเลนกราฟน้อยนะครับก็ถ้าตัวแม่เนี่ย เราก็ดูว่าแถวประมาณเส้น200ที่ยืนได้ไม่หลุดเนี่ยก็ยังลุ้นการฟื้นตัวได้สำหรับตัวของ HGC นะครับามาที่ตัวของ AV นะครับ AV มันก็เล่นตามไม่ทันละนะครับเพราะว่า AV ต้นสัปดาห์เนี่ยโอเคมันลงมาที่เส้น uptrend นะครับแต่ก็รีบาวขึ้นมาหลายวันติดละผมก็เลยมองว่าใกล้ๆ2.7เนี่ยซื้อตามอาจจะช้าไปเพราะว่าแกลบมันแคบ2.76นะครับก็แปลว่ามันเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆละนะครับจะรับก็ต้องรับตามเส้น อัพเทรนสำหรับตัวของ AAV นะครับส่วน JCK นะครับ JCK ตอนนี้เป็นเป็นเดสคลอสอยู่นะครับก็แปลว่ายังอยู่ในรอบของการพักตัวสำหรับตัวของ JCK นะครับเดี๋ยวขออีก2ตัวสุดท้ายแล้วกันนะนเวลาเราจะหมดแล้วก็มาที่ตัวของแสน s ิรินะครับสำหรับแสนสิริผมว่าก็กรอบในการเล่นก็ค่อนข้างชัดแหละนะครับแนวรับก็มมน1.81ว่าถอยลงมาตรงนี้เมื่อไหร่ก็มีแรงซื้อกลับนะครับส่วนแนวต้านก็ 1.95สําหรับตัวแสนซิลินะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยอ e ิชิตันะนรับสำหรับอ e ิชิตันเนี่ยผมว่าต้องรอไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าอ e ิชิตันเนี่ยมันหลุดต่ํากว่าเส้น200วันลงมาเราก็ต้องรอให้มันมีการทําฐานก่อนนะครับเวลามันยังมันอยู่ในช่วงการทาฐานเนี่ยเรายังไม่สามารถประเมินแนวรับแนวต้านสต็อปลอดได้นะครับร้อยมันมีสัญญาณบวกก่อนแล้วกันสําหรับตัวของอ e ิชิตันนะครับวันนี้ก็มุมมองเทคนิคก็จบประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับ ใครมีคำถาม,มอื่นก็ไปรอถามปุณปีได้ต่อในรายการชาร์ตเปอร์สเปกทีฟเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับวันนี้ก็ลาพิงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับแฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม s u b สไครปและกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญ อย่าลืมกดปุ่มซีเฟอร์สเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ